Top 3สุดยอดจริงๆตัวอ่อนแล้วก็พลิ้วไหวมากนะฮะน้องครีมาเดี๋ยวพี่ทีมงานเก็บไปนิดนึงนะคะอ่ะทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนกรัตนสมิทธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องคิงอายุ7ขวบค่ะอยู่กับสิงคโปร์ค่ะ Hi ladies and gentlemen boys and girls my name is Shanon and Ratnasi my nickname is Shri I am 7 years old I study in Singapore International School大家好去是农南洛镇南宋明天今年七岁现在在我学习新加坡学校谢谢你好我错了你好我错了要了那那还还摘过哇
หนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะครับซ้อมนานหรือเปล่าเนี่ยซ้อมตั้งแต่หนูเข้ารอบอ๋อตั้งแต่เข้ารอบก็ซ้อมยาวเลยนะฮะไปดูท่าลีนาแท็กติกต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆตัวอ่อนมากนะฮะแต่ละท่าแข็งแรงเลยฝึก1ปีแล้วค่ะ1ปีแล้วเหรอคะเก่งมือเนาะอ่ะให้งั้นมาดูคำถามกันความสามารถเห็นแล้วนะครับเก่งกันทุกคนเลยน้องฟรีพร้อมไหมพร้อมค่ะแล้วกับพี่โรนัลด์แมคโดนัลด์ครับน้องฟรีนะครับ M9 ของเราครับคำถามที่2นะครับพี่อาเปิดช้าๆให้เราได้หายใจก่อนนี่มาแล้วครับคำถามนะครับพี่อาอ่านให้ฟัง2รอบนะไปสบายครับถ้าน้องฟรีได้รับตำแหน่งแมคโดนัลด์เพลเยอร์เอสคอร์ตหรือเป็นตัวแทนครั้งนี้นะนะไปจูงมือนักฟุตบอลในการแข่งขัน 2-4 FIFA World Cup Brazil ครั้งนี้อยากจูงมือนักฟุตบอลคนไหนและเป็นของประเทศอะไรเพราะอะไรจ๊ะเมสซี่ค่ะเพราะอะไรอ่ะเขาดังค่ะเขาเก่งด้วยค่ะเขามาจากทีมสเปนค่ะโอ้โหมาจากไหนนะมาจากไหนนะมีกองเชียร์ส่งมาว่าอะไรนะอาร์เจนติน่าไม่เป็นไรเขาหล่อยอมทำไมชอบเมสซี่เคยดูเขาเตะไหมลีลาเคยเห็นไหมเคยค่ะชอบไหมชอบเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเก่งเขาหล่อด้วยค่ะน่าเห็นไหมเหตุผลเดียวเลยเขาเก่งและหล่อด้วยนะครับน่าแล้วจะไม่ตื่นเต้นหรอครับถ้าไปเจอคนหล่อแบบนั้นตื่นเต้นไหมสมมติเราจูงมืออยู่ปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาเป็นเมสซี่ฮึ่มฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเขินว่าคุณแม่เมสซี่บอก 4,000 ล้านคนทั่วโลกรู้ว่าไอชื่อเมสซี่ I'm Messi I just ask you I just ask you How do you doHow are you? Fine. Okay? Okay. Okay. นั่นกรรมการเป็นบ้านดีกว่าครับมาถึงท่านไหนเอ่ยไปที่พี่สมฤทธิ์นะครับเชิญครับโอ้น้องทีครับถ้าน้องทีเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะครับคุณลุงฟิโก้ยังไม่ได้เกิดเพราะตีลังกาเก่งกว่าลุงฟิโก้อีกครับลุงฟิโก้ตีลังกาต้องยิงประตูได้นะครับแต่น้องทีเนี่ยตีลังกาได้ตลอดเวลาเลยยอดเยี่ยมมากนะครับก็หนูตัวนิดเดียวนะครับลุงเคยไปอาเคยไปบราซิลมาเดินทางใช้เวลาเดินทางทั้งหมด27ชั่วโมงประมาณนะฮะนั่งเครื่องบิน27ชั่วโมง2ต่อ3ต่อนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่านะครับไปที่นู่นเนี่ยเวลามันก็ตรงข้ามกับบ้านเราใช้ชีวิตไม่ง่ายนะครับถ้าสมมติว่าคุณแม่หรือคุณพ่อไม่ได้ไปด้วยอีกที่หนึ่งเนี่ยน้องฟรีจะทำยังไงถ้าอีกคนนึงไม่ใช่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะทำยังไงใช่จะชวนใครไปแทนใช่ค่ะทำไมชวนเขาไปแทนครับแล้วเพราะอะไรด้วยเพราะว่าพี่ชายหนูพูดได้5ภาษาค่ะภาษาอะไรบ้างเกาหลีญี่ปุ่นจีนไทยอังกฤษค่ะครบเลยนะฮะแล้วคิดว่าไปอยู่นู่นเนี่ยลำบากไหมเมื่อกี้พี่สมฤทธิ์ก็บอกว่ามันเปลี่ยนเวลาด้วยนะฮะเวลาต่างจากเราเป็น10ชั่วโมงเลยเราจะง่วงนอนไหมครับไม่ง่วงค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ซ้อมดึกอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามีการเป็นตัวนะฮะแล้วก็ทั้งพ่อแม่ไปไม่ได้นะฮะก็เป็นพี่ชายพี่ชายมาไหมวันนี้มาค่ะอยู่ไหนอ่ะคนไหนครับอ๋ออยู่ไหนอยู่ที่ข้างหน้าได้เหรอครับอ๋อนี่คือพี่ชายอ๋อโอเคครับแปลว่าซ้อมก็ซ้อมกับพี่ชายด้วยใช่ไหมซ้อมกับครูฝ้ายค่ะอ๋อเป็นคุณครูนะครับอ่ะเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมครับจบเลยครับมีนะครับครบนะมีแฟนสามด้วยค่ะแฟนสามจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะขอมือหน่อยแฟนสองแต่คนไม่มาอ๋ออีกคนนึงไม่ได้มานะครับแฟนอันนี้เป็นพี่ชายหรือน้องชายพี่ชายอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะปรบมือเอาใจช่วยมีอะไรฝากคณะกรรมการทั้งสามไหมครับขอให้หนูได้ไปบราซิลค่ะโอเคเอาใจช่วยค่ะน้องฟรีขอบคุณค่ะความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะ